สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ตาสว่างแล้วทิ้งนกหวีดลุยคาม็อบไฮโซชื่อดังลูกนัดอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ขอโทษคนเสื้อแดงทักษิณชินวัตรขอโทษที่ร่วมม็อบกปปส.เขียนคำขอโทษถึงคนไทยรับละอายใจที่มีส่วนทำให้ประเทศถึงจุดตกต่ำในวันนี้โดยเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2564นายธนัทธนากิจอำนวยหรือลูกนัทไฮโซชื่อดังอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์และอดีตสมาชิกกลุ่มนิวเดมได้โพสต์ข้อความใน Facebook เรื่องคำขอโทษจากธนัทธนากิจอำนวยถึงประชาชนไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้ผมอยู่กับความละอายแก่ใจที่นับวันจะยิ่งกัดกินหัวใจของผมมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแท้จริงแล้วผมเป็นส่วนหนึ่งที่นำพาประเทศไทยมาจนถึงจุดตกต่ำนี้ในวันนี้ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งนั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าโดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงการต่อสู้การเมืองแล้วทุกคนที่เข้าร่วมการต่อสู้ไม่ว่าจะครั้งไหนทุกคนล้วนแต่หวังให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนั้นแต่หากการเปลี่ยนแปลงเมื่อ10ปีก่อนครั้งนั้นทำให้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ในวันนี้ได้ผมเองก็มีส่วนที่ต้องแสดงความรับผิดชอบและต้องออกมากล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจที่ผ่านมาเราเห็นรัฐบาลชุดนี้ไม่รักษาคำพูดแต่พวกเราก็ยังเงียบนิ่งเฉยจนทำให้ผมคิดว่าคืนยังปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตของประเทศก็มีแต่จะถดถอยลงอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าหลายๆคนยังมีข้อสงสัยและข้อกังขาเกี่ยวกับผมทั้งในอดีตและปัจจุบันวันนี้ผมจึงอยากออกมาชี้แจงในหลายประเด็นที่หลายคนอยากทราบซึ่งคำตอบเหล่านี้ผมเคยพูดไปบ้างแล้วในคลับเฮ้าส์แต่ผมขอใช้ช่องทางนี้เพื่อชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งดังนี้ครับทำไมวันนั้นผมถึงได้โพสต์ด่าคุณทักษิณชินวัตรแบบนั้นผมในช่วงปี2553ที่เต็มไปด้วยพลังความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศให้มันดีขึ้นได้สร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้คนแม้จนถึงตอนนี้ความคิดนี้ยังคงชี้นำผมอยู่เสมอแต่ผมในวันนั้นยังคงขาดซึ่งประสบการณ์ความรอบคอบและการไต่ตรองที่ดีบวกกับสื่อและผู้ใหญ่หลายๆท่านที่บอกข้อมูลต่างๆให้ผมได้รับฟังจึงทำให้ผมในวันนั้นถูกทำให้เชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงและคุณทักษิณเป็นคนเลวผมใช้ถ้อยคำรุนแรงไปมากมายทั้งการโพสต์เฟซบุ๊กรวมไปถึงการส่งข้อความส่วนตัวไปหาคนที่คิดเห็นต่างจนมาวันนี้มันทำให้ผมรู้ว่าผมควรใช้อารมณ์ให้น้อยลงมากๆและวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างรอบคอบและละเอียดอ่อนกว่านี้ผมกราบขออภัยแก่ทุกคนที่ผมเคยล่วงเกินทั้งการกระทำและคำพูดผมเสียใจกับความมุทะลุของตัวเองในวันนั้นจริงๆครับทำไมถึงเข้าร่วมม็อบกปปส.ในปี2557ในปีที่ผ่านมาผมได้โตขึ้นและการแสดงออกทางการเมืองก็ได้เข้มข้นขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือผมขอโทษที่ตอนนั้นมีส่วนร่วมในการล้มการเลือกตั้งชักชวนมวลชนออกมาและบานปลายจนทำให้รัฐบาลทหารเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกละอายแก่ใจที่สุดเพราะสิ่งที่ทำในวันนั้นทำให้ประเทศมาถึงทางตันและเป็นอย่างทุกวันนี้เรื่องเหตุการณ์ขับรถพุ่งชนจักรยานยนต์ของกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงเหตุการณ์ขับรถชนพี่น้องเสื้อแดงในปี2553ที่พูดกันว่าผมเจตนาจะขับรถพุ่งชนพี่น้องเสื้อแดงนั้นไม่เป็นความจริงครับข้อเท็จจริงก็คือบ้านผมอยู่ซอยต้นสนผมต้องใช้เส้นทาง4แยกโรงเรียนมาแต่เดอีและแยกราชประสงค์เพื่อกลับบ้านเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เด็กและความคุ้นชินในเส้นทางนี้ทำให้ผมไม่มีสติขับไปตามความคุ้นเคยและกว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่ผมขับไปประจวบเหมาะ
จ่าเอกกับมวลชนเสื้อแดงที่เคลื่อนขบวนมาถึงจุดเกิดเหตุดังกล่าวพอดีผมได้พยายามหาทางออกโดยการขับรถตามรถคันอื่นๆไปแต่ด้วยความที่รถคันที่ผมขับนั้นค่อนข้างสะดุดตาและอาจคิดว่าผมมีเจตนาเข้าไปก่อกวนจึงทำให้พี่น้องกรูกันเข้ามาที่รถผมซึ่งผมที่มองไม่เห็นทางจึงพยายามที่จะขับรถหนีและลงท้ายที่การขับรถชนเข้าของมั่วซั่วไปหมดจนสุดท้ายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยออกไปและเหตุการณ์ดังกล่าวก็จบลงด้วยดีผมได้กล่าวขอโทษกับผู้เสียหายและได้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดของทุกคนเรียบร้อยครับและวันนี้ผมต้องขอโทษในความประมาทและความไม่รอบคอบของผมอีกครั้งสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนให้ทราบว่าการแสดงออกทางการเมืองครั้งนี้ของผมไม่ได้ออกมาแค่ป้องกันตัวเองหรือแก้ต่างพฤติกรรมของตัวเองในอดีตแต่การแสดงออกทางการเมืองของผมครั้งนี้ผมต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆและการต่อสู้ครั้งใหม่ในรอบนี้ต้องสู้เพื่อเปลี่ยนไปให้ถึงในระดับโครงสร้างต้องเปลี่ยนแปลงที่ต้นต่อเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและอนาคตของประเทศผมไม่อาจกลับไปแก้ไขสิ่งต่างๆในอดีตได้แต่ผมพร้อมที่จะเปลี่ยนในวันนี้และยืนข้างกับประชาชนผมพร้อมเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อภารกิจเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยและผมเชื่อว่าผมไม่ได้ยืนเพียงลำพังหากทุกท่านเมื่ออ่านข้อความของผมมาถึงบรรทัดนี้แล้วยังมีคำถามที่จะถามผมหรืออยากแลกความคิดหรือประเด็นต่างๆสามารถติดตามผมได้ที่คลับเฮ้าส์นัทธนัทซึ่งเร็วๆนี้ผมจะแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้งครับส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนใจมายืนข้างประชาชนผมขอชี้แจงในโพสต์ถัดไปกราบขอโทษจากใจจริงครับธนัทธนากิจอำนวยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคนแบบนี้แหละที่สังคมต้องการไม่ถืออีโก้เป็นใหญ่ที่จะมองและรับรู้อยู่แค่มุมเดียววันนี้คุณไม่ได้เสียฟอร์มหรือหน้าอับอายหรอกครับผมยกย่องคุณที่พลาดไปแล้วเมื่อหูตาสว่างก็ออกมาแก้ไขและรับผิดชอบกันตามสมควรคนแบบนี้น่ายกย่องและควรคบหาและควรคู่กับการอยู่ในสังคมและสรรสร้างสังคมดีๆต่อไปครับผมให้อภัยครับยินดีต้อนรับครับโอเคค่ะรับคำขอโทษคนกลับใจต้องทำแบบนี้ทุกคนอย่าตีเนียนกักเป็นพออยากให้บรรดาคนอื่นๆออกมายอมรับความจริงแบบนี้กันบ้างยอมรับผิดอย่างตรงไปตรงมาเรายินดีให้อภัยมาช่วยกันทำให้ประเทศดีขึ้นเถอะค่ะใช่ค่ะถ้ารู้ว่าอนาคตจะมาเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปวันนั้นคงจะไม่ไปเป่านกหวีดกับกปปส.แน่ๆเยี่ยมเลยครับการขอโทษไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือความกล้าหาญที่จะยอมรับส่วนตัวให้อภัยครับสู้ๆครับการขอโทษไม่ได้บอกว่ายอมแพ้การขอโทษคือการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ดีใจที่คุณไม่เอาที่ถีบเป็นที่ตั้งแล้วตะบี้ตะแบงดันทุรังทำแบบที่มีตัวอย่างคนในรัฐบาลทำให้เห็นทุกวันรับคำขอโทษครับดีใจด้วยนะครับที่ได้ความเป็นคนกลับมาแล้วหล่อแล้วครับคนรุ่นคุณคือความหวังหนึ่งของประเทศเป็นทางรอดครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด